น่าจะมีใครหลายๆคนนะครับที่ลืมเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นภาคที่4 Kingdoms of the Planet of the Apes เพราะฉะนั้นหนอนหนังอาสานะครับทำคลิปนี้เพื่อสรุปเรื่องราว3ภาคภายในคลิปเดียวนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนไปดู Kingdom of the PlanetOf the Apes แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะภาคที่1 Rise of the Planet of the Apes ที่บริษัท Genesis ในซานฟรานซิสโกนักเภสัชเคมี Will Rockmanได้ทำการทดลองตัวอย่างยาที่มีชื่อว่า ALC-112 กับชิมเพนซีในห้องทดลอง Bright Eye เพื่อดูว่า ALC-112 เนี่ยมีสรรพคุณช่วยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่ซึ่งผลที่ออกมาก็ดูเหมือนจะทำให้ Bright Eye มีสติปัญญาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ Will กำลังนำเสนอเรื่องตัวยา ALC-112 อยู่นั้น Bright Eye ก็ได้เกิดหลุดออกไปจากกรงและแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอารวาสสร้างความเสียหายไปทั่วจนถูกยิงตายส่งผลให้สตีเฟนเจคอบที่เป็นหัวหน้าของวิลสั่งยกเลิกโปรเจกต์นี้และออกคำสั่งให้ทำการการุญฆาตพวกวานอนที่ได้รับตัวยานี้ทั้งหมดปรากฏว่าโรเบิร์ตแฟรงคลินผู้ช่วยของวิลได้เข้ามาเผยกับวิลว่าระหว่างตรวจค้นห้องของไบรท์ไอเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบรท์ไอเพิ่งจะคลอดลูกชิมแปนซีตัวน้อยออกมาซึ่งนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไบรท์ไอถึงได้ดูก้าวร้าวผิดปกติจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้วิลตัดสินใจแอบนำชิมแปนซีตัวน้อยตัวนี้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านพร้อมกับตั้งชื่อมันว่าซีซ่าแต่สำหรับซีซ่าจงคุกเขาคุกเขาและพิศวงเวลาผ่านไปกว่า3ปีนะครับเนื่องจากซีซ่าได้สืบทอดตัวยา ALC-112 จาก Bright Eye ผู้เป็นแม่ทำให้ซีซ่าเติบโตมาเป็นวานอนที่ฉลาดมากสามารถที่จะใช้ภาษามือในการสื่อสารกับคนได้ซึ่งในระหว่างนี้วิลก็ได้มีการพาซีซ่าไปเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมียวูดถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของซีซ่านะครับที่ได้เห็นป่าและรับรู้ว่าการใช้ชีวิตในป่านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอิสรภาพมากแค่ไหนนอกเหนือจากซีซ่าแล้วเนี่ยอีกคนที่ใช้ชีวิตร่วมชายคาบ้านเดียวกันกับวิลส์ก็คือชาร์ลส์พ่อของวิลส์ที่เริ่มมีอาการหลงลืมตามสภาพคนแก่ซึ่งวิลก็ได้แอบทดลองนะครับนำยา ALC-112 มาให้พ่อกับเขาและมันก็ดูจะทำให้อาการของพ่อเขาดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆ5ปีต่อมาจากประสบการณ์ที่เคยได้ไปเห็นป่าแบบจริงๆมานะครับทำให้ซีซ่าตอนนี้เนี่ยเติบโตเป็นวานอนหนุ่มที่เริ่มรู้สึกสงสัยเรื่องชาติกำเนิดของตัวเองในขณะที่อาการของชาร์ลส์พ่อของวิลก็เริ่มกลับย่ำแย่ลงอีกครั้งเนื่องจากระบบภูมิต้านทานของร่างกายเขาเริ่มต่อต้านตัวยา ALC-112 ด้วยอาการของชาร์ลส์ที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆทำใหเขาเกิดอาการหลงลืมจนมีปัญหากับดักลาสฮันซีเกอร์เพื่อนบ้านของวิลซึ่งด้วยท่าทางและพฤติกรรมของฮันซีเกอร์ที่เป็นคนพูดจากระโชกโหกฮากทำให้ซีซ่าเข้าใจผิดว่าฮันซีเกอร์พยายามที่จะทำร้ายชาวซีซ่าก็เลยออกไปเล่นงานฮันซีเกอร์เป็นผลให้เขาถูกจับตัวเข้าไปขังไว้ในศูนย์ดูแลวานอนการได้อยู่ร่วมกับวานอนตัวอื่นๆฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแค่เว็บแรกที่โผล่หน้ามาซีซ่าก็ถูกข่มขู่ทันทีโดยโรเก็ตลิงชิมแปนซีที่วางตัวเป็นจ่าฝูงของที่นี่นี่ยังไม่รวมหัวหน้ากาดนิสัยแย่อย่างดอชแลงดอนอีกซึ่งอย่างนั้นซีซ่าก็ยังพยายามที่จะทำตัวเป็นมิตรกับวานอนตัวอื่นๆและได้สนิทสนมกับลิงอุลังอุตังจากคณะละครสัตว์ที่มีชื่อว่ามอริสซึ่งก็สามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารได้เช่นกันด้วยสติปัญญาของซีซ่าที่ฉลาดเกินวานอนทั่วไปทำให้เข้าหาทางปลดล็อกกรงและออกไปข้างนอกได้ก่อนที่จะไปปล่อยบัคกอริลล่าร่างยักษ์ที่ถูกขังแยกเดี่ยวมาโดยตลอดซึ่งด้วยความซาบซึ้งต่อบุญคุณของซีซ่าก็ส่งผลให้บัคแสดงความภักดีให้ซีซ่าเป็นหัวหน้าของเขาและพอมีกอริลล่าร่างยักษ์เป็นพวกนั่นก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยสถานะจ่าฝูงของที่นี่ตกเป็นของซีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งเจคอบหัวหน้าของวิลก็ได้อนุมัติโปรเจกต์ ALC-113ซึ่งเป็นตัวยาที่พัฒนาต่อมาจาก ALC-112 แต่ถ้าว่าเมื่อวิลนำกลับมารักษาพ่อของเขากลับพบว่าอาการของชาร์ลส์มีแต่จะแย่ลงจนในที่สุด
ชาวก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นนอกจากนี้ในแลบของ Genesis ก็ได้มีการพยายามใช้ตัวยา ALC113 กับลิงโมโนโบที่มีชื่อว่าโคบราซึ่งระหว่างทำการทดลองก็ได้เกิดอุบัติเหตุแฟรงคลินผู้ช่วยของวิลส์เผลอทำหน้ากากหลุดจนสูดดมเอา ALC113 เข้าไปในร่างกายโดยทางฝั่งวิลส์ที่รู้ว่า ALC113 เนี่ยยังเป็นตัวยาที่เสี่ยงต่อการใช้กับมนุษย์ก็ได้พยายามที่จะคัดค้านเจคอบให้ยกเลิกโปรเจกต์นี้ซะแต่เจคอบไม่ยอมฟังวิลส์ก็เลยขอลาออกจากงานนี้ในที่สุดทางฝั่งของแฟรงคลินที่สูดดม ALC113 เข้าไปก็เริ่มล้มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะไปเตือนวิลส์ที่บ้านแต่ก็ไม่เจอใครซึ่งในระหว่างนี้แฟรงคลินก็ดันไปไอใส่หน้าของฮันซิเกอร์เพื่อนบ้านเข้าก่อนที่แฟรงคินจะเสียชีวิตลงเงียบๆในเวลาต่อมาหลังจากที่แยกกันอยู่มาพักใหญ่วิลก็ได้พยายามที่จะทำเรื่องขอนำตัวซีซ่ากลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่าซีซ่าไม่ยอมกลับมาที่บ้านกับเขาเท่านั้นยังไม่พอในตอนกลางคืนซีซ่ายังแอบออกมาจากกรงและไปที่บ้านของวิลเพื่อที่จะพยายามขโมยยาที่วิลเก็บเอาไว้เพื่อนำมาใช้กับพวกวานอนพวกวานอนตัวอื่นจะได้ฉลาดเหมือนกันแต่ซีซ่าหารู้ไม่ว่าตัวยาที่อยู่ที่บ้านนั้นน่ะมันคือ ALC113 ไม่ใช่ ALC112 เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อวานอนในศูนย์ได้รับตัวยา ALC113 อย่างทั่วถึงและเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นการปฏิวัติก็ตามมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้พวกวานอนพากันแห่ออกไปอารวาสกันเต็มไปหมดโดยดอชผู้เป็นผู้คุมก็ได้พยายามที่จะเข้ามาจัดการกับซีซ่าซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์สุดไอคอนิกเมื่อซีซ่าได้พูดภาษามนุษย์ออกมาเป็นครั้งแรกด้วยการตะโกนคำว่าไม่เอามือสกปรกออกไปนะไอ้วานอนโสโครกเอ้ยไม่ด้วยจำนวนที่มีเยอะมากนะครับทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุมการออกอาราวาสของเหล่าฝูงวานอนโดยเป้าหมายหลักของพวกวานอนก็คือป่าสนในอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมียวูดที่ซีซ่าเคยไปมาก่อนหน้านี้ซึ่งระหว่างทางพวกวานอนก็ได้ทำการปลดปล่อยวานอนตัวอื่นๆที่ถูกขังเอาไว้ด้วยอย่างเช่นวานอนในสวนสัตว์ซานฟรานซิสโกหรือในแลบของ Genesis และก็แน่นอนนะครับว่าหนึ่งในวานอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากแลบนั่นก็คือโครบ้านั่นเองสถานการณ์มาถึงจุดแตกหักที่สะพานโกลเด้นเกจเมื่อเจ้าหน้าที่มีการใช้อาวุธเข้าสกัดพวกวานอนโดยในช่วงนี้นะครับบัคได้ยอมสละชีวิตของตัวเองรับกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ของเจคอบแทนซีซ่าก่อนจะกระโจนเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์จนล่วงลงมาห้อยอยู่บนผืนน้ำของทะเลสาบซานฟรานซิสโกอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจคอบจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บัคต้องตายแต่ซีซ่ากับเลือกที่จะอโหสิไว้ชีวิตเจคอบต่างจากโคบ้าที่เห็นความโหดเหี้ยมของมนุษย์มานักต่อนักและเลือกที่จะลงทันด้วยการถีบซากเฮลิคอปเตอร์ของเขาลงไปยังผืนน้ำเบื้องล่างในขณะที่ฝูงวานอนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของป่าอยู่นั้นวิลและซีซ่าก็ได้เจอหน้ากันอีกครั้งซึ่งวิลก็ได้ออกปากเตือนซีซ่าไปว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกมนุษย์จะต้องออกตามล่าวานอนในป่านี้อย่างไม่ลดละแน่นอนดังนั้นขอให้ซีซ่ากลับไปที่บ้านกับเขาซีซ่าก็เลยเข้ามากระซิบที่ข้างหูของวิลว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้กลับบ้านของเขาแล้วซีซ่าอยู่บ้านแล้วด้วยเหตุนี้นะครับวิลก็เลยจำเป็นที่จะต้องตอบตกลงยอมรับเส้นทางที่ซีซ่าเลือกและบอกลาเจ้าวานอนเพื่อนยากต่างคนต่างแยกกันไปตามเส้นทางของตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวใน Rise of the Planet of the Apes ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อฮันซีเกอร์เพื่อนบ้านของวิลที่ติดเชื้อไวรัสจากแฟรงคลินได้เดินทางไปที่ทำงานของเขาที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกและแพร่ไวรัสร้ายให้กับผู้คนที่นี่โดยไม่รู้ตัวนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายเชื้อร้ายไปสู่ผู้คนทั่วโลกในอนาคตภาคที่2 Dawn of the PlanetOf the F เรื่องราวของ Dawn of the Planet of the F เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ใน Rise of the Planet of the F เป็นระยะเวลานานถึง10ปีนะครับในตอนนั้นเนี่ยโรคไข้หวัดลิงได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากมายมหาศาลมีมนุษย์เพียงแค่ 20% เท่านั้นที่มีภูมิต้านทานต่อโรคไข้หวัดลิงในทางกลับกันพวกวานอนกลับมียีนพันธุกรรมที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆระดับสติปัญญาเพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มวานอนที่ดูทรงภูมิปัญญามากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเมียวูดในซานฟรานซิสโกซึ่งนำโดยซีซ่าพร้อมด้วยลูกสมุนเอกผู้พักดีอย่างอลิส
ล็อกเก็ตลูก้าและโคบราอยู่มาวันหนึ่งกลุ่มมนุษย์ที่นำโดยมอลคอมได้เผลอเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ของวานอนเพื่อตามหาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนของพวกเขาในซานฟรานซิสโกซึ่งในระหว่างการเผชิญหน้ากับพวกวานอนคาร์เวอร์หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมอลคอมก็ได้เผลอยิงแอชลูกชายของล็อกเก็ตจนได้รับบาดเจ็บโชคยังดีที่มอลคอมได้พยายามอย่างหนักที่จะชี้แจงให้พวกวานอนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆทำให้ซีซ่ายอมตกลงให้พวกมนุษย์ออกไปจากพื้นที่เขตที่พวกเขาอยู่แต่โดยดีแต่อย่างไรก็ตามโคบ้ามองว่าการที่ซีซ่ายอมให้พวกมนุษย์ออกไปโดยที่ไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้พวกมนุษย์เกิดความเหิมเกรมและทำตัวคุกคามวานอนอีกในอนาคตดังนั้นเพื่อเป็นการสำแดงแสงยานุภาพของวานอนซีซ่าก็เลยตัดสินใจเกณฑ์พลวานอนไปที่ชุมชนของพวกมนุษย์พร้อมกับประกาศก้องให้ผู้คนที่นั่นได้รับทราบว่าถึงวานอนจะไม่ต้องการก่อสงครามแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องตัวเองจากอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นทางที่ดีขอให้พวกมนุษย์อยู่แต่ในเขตพื้นที่ของตนเองอย่าได้คิดลุกล้ำเข้ามาในเขตของวานอนอีกเป็นอันขาดถึงจะได้ยินคำเตือนของซีซ่าอย่างเต็มสองหูนะครับแต่มัลคอมก็ได้เสนอกับเดรฟัสหัวหน้าชุมชนมนุษย์ในซานฟรานซิสโกให้ลองส่งพวกเขากับทีมไปเจรจาสันติภาพกับพวกวานอนเพื่อที่พวกเขาจะได้สิทธิ์ในการใช้เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ในเขตของวานอนซึ่งแผนการของมัลคอมก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับซีซ่าตอบตกลงให้มนุษย์เข้าไปใช้เขื่อนได้ตามต้องการแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาจะต้องส่งมอบอาวุธทั้งหมดให้กับพวกวานอนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคตนานวันเข้ายิ่งอยู่กับพวกวานอนนานเท่าไหร่มัลคอมและลูกเมียก็เริ่มสนิทกับพวกวานอนมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งคาร์เวอร์ได้ก่อปัญหาขึ้นอีกรอบคราวนี้เขาถูกจับได้ว่าแอบพกปืนส่งผลให้เขาถูกเนรเทศออกไปทันทีอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวานอนก็ได้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งเมื่อเอลลี่ภรรยาของมัลคอมได้ช่วยรักษาคอนเนเลียภรรยาของซีซ่าที่ล้มป่วยอย่างหนักหลังคลอดลูกชายคนเล็กของซีซ่าด้วยความหวาดระแวงว่าพวกวานอนจะโจมตีในอนาคตเดรฟัสก็เลยตัดสินใจติดอาวุธให้กับผู้คนในชุมชนโดยใช้อาวุธที่เก็บเอาไว้ในคลังแสงของฟอร์ดพอยต์ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่อาจเล็ดลอดสายตาของโคบ้าไปได้และก็อย่างที่ทราบกันนะว่าโคบ้าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ตัวเขาเองเนี่ยถูกใช้เป็นหนูทดลองต้องพบเจอแต่ด้านเลวร้ายของมนุษย์ดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยที่โคบ้าจะไม่พอใจต่อสิ่งที่ผู้คนในชุมชนกำลังทำเขาพยายามนำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับซีซ่าลามไปถึงขั้นกล่าวหาซีซ่าว่าห่วงใยมนุษย์มากกว่าวานอนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ซีซ่าเล่นงานโคบราจนเจ็บหนักแต่กระนั้นด้วยความที่เป็นวานอนที่มีคุณธรรมสูงส่งนะครับซีซ่าก็เลยปฏิเสธที่จะจบชีวิตโคบราและปล่อยเข้าไปแต่โดยดีแน่นอนว่าการปล่อยโคบราไปไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อโคบราได้ไปที่คลังแสงของพวกมนุษย์ฆ่าพวกกาดที่นั่นตามด้วยคาร์เวอร์เป็นเวลาเดียวกับที่กลุ่มของมาคอมซ่อมเครื่องปั่นไฟที่เขื่อนเสร็จพอดีระหว่างที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่นั้นโคบ้าก็ได้แอบจุดไฟเผาที่อยู่ของพวกวานอนและรอบยิงซีซ่าก่อนจะหลอกพวกวานอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทำสงครามเพื่อกวาดล้างมนุษย์ให้สิ้นซากไปจากเขตนี้ว่าแล้วโคบราก็จัดการนำทัพพวกวานอนบุกเข้าโจมตีชุมชนของมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบด้วยความที่พวกมนุษย์มีอาวุธสงครามอยู่ในกำมืออยู่แล้วก็ทำให้มีวานอนจำนวนมากที่ต้องถูกสังหารในสงครามครั้งนี้แต่กระนั้นพวกวานอนก็สามารถที่จะบุกเข้าไปในชุมชนของมนุษย์ได้สำเร็จโดยระหว่างความโกลาหลที่เกิดขึ้นโคบราได้พยายามสั่งให้แอชลงมือฆ่ามนุษย์คนหนึ่งเพราะว่าตัวแอชเคยถูกมนุษย์ทำร้ายมาก่อนแต่ถ้าว่าแอชกลับปฏิเสธที่จะทำร้ายมนุษย์คนดังกล่าวสร้างความโกรธเกลียวให้กับโคบ้าเป็นอย่างมากเขามองว่าแอชเนี่ยอ่อนแอเกินไปและความเห็นใจแบบนี้แหละที่จะทำให้พวกมนุษย์วกกลับมาทำร้ายวานอนด้วยเหตุผลนี้โคบ้าเลยจัดการโยนร่างของแอชลงจากตึกแสดงให้วานอนตัวอื่นๆได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคิดขัดคำสั่งเขาในขณะที่ผู้คนต่างก็คิดว่าซีซ่าได้ตายไปแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นซีซ่ายังมีชีวิตอยู่นะครับและอยู่อาศัยภายใต้การดูแลของมัลคอมกับครอบครัวซึ่งในขณะที่กำลังแอบเข้าไปในที่พักของพวกวานอนเพื่อหายารักษาซีซ่าอยู่นั้นมัลคอมก็ได้พบกับบลูอายลูกชายคนโตของซีซ่าเขาเลยพาบลูอายมาหาซีซ่า
ที่ซึ่งความจริงเรื่องโคบ้าก่อกบฏได้ถูกเปิดเผยตอนนี้เองที่ทั้งหมดได้ตัดสินใจกลับไปที่ที่พักของพวกวานอนอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยทุกคนที่ถูกโคบ้าขังไว้ให้เป็นอิสระขณะที่กำลังพาพวกวานอนเข้าไปในหอคอยหลักเพื่อเผชิญหน้ากับโคบ้ามาลคอมก็ได้ทราบข้อมูลจากเรฟรัสว่าเขาได้ทำการติดตั้งระเบิด C4 ไว้ที่ฐานของหอคอยและได้ติดต่อขอกำลังสนับสนุนจากกองทัพไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทำให้มาลคอมเอ่ยปากขอร้องกับเรฟรัสว่าให้ชะลอเวลาในการระเบิดออกไปก่อนอย่างน้อยก็ให้ซีซ่าได้จัดการกับโคบราเพื่อทวงคืนตำแหน่งของจ่าฝูงกลับมาเพราะไม่อย่างนั้นสถานการณ์คงจะไปไกลเกินควบคุมแน่นอนปรากฏว่าเดฟัสไม่คิดอย่างนั้นนะครับและเลือกที่จะกดระเบิดพลีชีพตัวเองทำลายฐานของหอคอยจนพังลงในขณะที่ด้านบนซีซ่าก็ได้ต่อสู้กับโคบราซึ่งถึงแม้ว่าซีซ่าจะมีกฎเหล็กว่าวานอนต้องไม่ฆ่าวานอนแต่ณจุดๆนี้เขามองว่าโคบราไม่ใช่วานอนอีกต่อไปแล้วว่าแล้วซีซ่าก็ได้จัดการปล่อยโคบราล่วงลงสู่ความตายเบื้องล่างจบชีวิตวานอนผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังในที่สุดเนื่องจากทราบดีว่ากองทัพที่เดฟรัสติดต่อไปกำลังจะมาถึงในไม่ช้าทำให้มาลคอมพยายามเตือนซีซ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่ว่ายังไงสงครามระหว่างมนุษย์กับวานอนก็คงต้องเกิดขึ้นซึ่งซีซ่าก็ได้แนะนำให้มาลคอมกับครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่ซะที่อื่นส่วนเหล่าวานอนพวกเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นใดมากนักนอกจากการร่วมกันเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้ภาคที่3 War for the Planet of the Apes 2ปีต่อมาหลังจากสงครามที่ซานฟรานซิสโกกองกำลังทหารหน่วยอัลฟาโอเมก้าได้ทำการออกตามหาอาณานิคมวานอนของซีซ่าที่เชื่อว่าหลบซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่หลบลี้หนีภัยจากสงครามอยู่โดยสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับทหารหน่วยนี้นั่นก็คือพวกเขามีวานอนที่แปรพักที่เรียกตัวเองว่าพวกดองกี้รวมอยู่ด้วยโดยวานอนเหล่านี้ถ้าไม่ได้หวาดกลัวซีซ่าก็เป็นผู้ที่เคยติดตามโคบราดังนั้นการเข้าร่วมกับพวกทหารที่เป็นศัตรูของซีซ่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับพวกมันซึ่งหนึ่งในดองกี้ที่ว่านั่นก็คือเรดกอริลล่าลิงยักษ์ขนสีแดงในที่สุดหน่วยลาดตระเวนของอัลฟาโอเมก้าก็ได้พบเข้ากับป้อมปราการของพวกวานอนส่งผลให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยการมาถึงของกองหนุนพวกวานอนจะทำให้กลุ่มทหารต้องแตกพ่ายไปไม่เป็นท่าแต่กระนั้นซีซ่าก็เลือกที่จะปล่อยผู้รอดชีวิตกลับไปเพราะหวังว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้พวกทหารที่เหลือตาสว่างสักทีว่าพวกวานอนเนี่ยไม่ได้ต้องการสงครามแต่ทว่าหลังจากนั้นเรดก็ได้ถือโอกาสหลบหนีไปในขณะที่ถูกคุมตัวโดยวินเทอร์กอริลลาเผือกที่เป็นสมุนร่างยักษ์ของซีซ่าหลังเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดบลูไอส์ลูกชายคนโตของซีซ่าพร้อมด้วยร็อกเก็ตก็ได้กลับมาจากการเดินทางรายงานว่าพวกเขาเนี่ยได้ค้นพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาณานิคมของพวกวานอนซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากพวกมนุษย์ทว่าเรื่องราวทั้งหมดกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเมื่อผู้พันเจเวสลีย์แมคคาลอฟหัวหน้าของกองกำลังอัลฟาโอเมก้าได้นำทีมแทรกซึมเข้ามาสังหารคอนเนเลียภรรยาของซีซ่าและบลูอายมีเพียงคอนเนเลียสลูกชายคนเล็กของซีซ่าเท่านั้นที่รอดจากปฏิบัติการสังหารโหดนี้มาได้เพื่อให้การเดินทางไปยังแหล่งน้ำของพวกวานอนปลอดภัยซีซ่าพร้อมด้วยล็อกเก็ตมอริสและลูก้าก็เลยรับหน้าที่เป็นตัวล่อคอยดึงความสนใจพวกทหารในขณะที่วานอนที่เหลือออกเดินทางไปยังแหล่งน้ำเพื่อตั้งถิ่นฐานต่อไปโดยระหว่างนี้ซีซ่าได้ฆ่าทหารไปคนหนึ่งเหลือไว้เพียงลูกสาวของเขาที่เป็นใบ้พูดไม่ได้ซึ่งมอริสก็ได้พยายามเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยการยกตุ๊กตาผ้าให้กับเธอและแล้วกลุ่มวานอนก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจนั่นก็คือพวกเขาได้พบกับวินเทอร์ที่อยู่ในค่ายทหารซึ่งเมื่อซีซ่าสอบถามกับวินเทอร์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวินเทอร์ก็ได้สารภาพออกมาอย่างหมดเปลือกว่าในตอนที่เขาคุมตัวเรดอยู่นั้นเรดได้บอกกับเขาว่าถ้าหากเขาปล่อยตัวเรดให้เป็นอิสระและบอกที่ซ่อนของซีซ่าพวกทหารจะไว้ชีวิตเขาหลังบุกถล่มวานอนเสร็จแล้วซึ่งตัววินเทอร์ก็มองว่าพวกวานอนเนี่ยไม่น่าจะเอาชนะพวกทหารได้ก็เลยตกลงปล่อยตัวเรดไปและบอกที่ซ่อนของซีซ่าให้พวกนั้นรู้กระนั้นซีซ่าก็ยังไม่วายที่จะแสดงความเมตตาออกมาด้วยการไว้ชีวิตวินเทอร์แต่วินเทอร์ก็ยังคิดไม่ซื่อพยายามที่จะร้องเตือนทหารบีบให้ซีซ่าทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำมากที่สุดนั่นก็คือการสังหารวินเทอร์ที่เป็นวานอนด้วยกันขณะที่กำลังเดินทางไปหาผู้พันกลุ่มของซีซ่าก็ได้พบเข้ากับซากศพของพวกทหารมากมายตามลายทางนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจนั่นก็คือมีทหารผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่มีอาการเป็นใบ้เหมือนกับเด็กผู้หญิงที่พวกเขาช่วยมาไม่มีผิด
นอกจากนี้พวกวานอนยังได้พบเข้ากับวานอนสติปัญญาสูงอีกตัวหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าแบดเอฟหรือวานอนเลวซึ่งแบดเอฟก็ได้ช่วยนำทางพวกวานอนไปยังค่ายกักกันที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่นั่นได้เกิดการปะทะขึ้นกับทหารลาตะเวนคนหนึ่งนำไปสู่การตายของลูก้าก่อนที่ซีซ่าจะเสียท่าถูกจับตัวในเวลาต่อมาซึ่งเมื่อเขาถูกนำตัวมาที่ค่ายกักกันซีซ่าก็ได้พบว่ามีวานอนหลายตัวที่ถูกจับขังไว้ที่นี่และทุกตัวถูกใช้แรงงานเป็นทาสให้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่โดยซีซ่าเชื่อว่าจุดประสงค์ของกำแพงนี้ป้องกันทหารกลุ่มนี้จากทหารกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นอะไรที่ดูแปลกและชวนสงสัยเอามากๆจากการเปิดเผยของผู้พันดูเหมือนว่าจู่ๆไข้หวัดลิงจะกลับมาระบาดอีกครั้งทำให้มนุษย์ที่ได้รับเชื้อเริ่มมีสติปัญญาที่ถดถอยจนแทบไม่ต่างอะไรจากสัตว์ซึ่งผู้พันก็ได้หาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการสั่งกำจัดใครก็ตามที่ป่วยหรือแสดงอาการเป็นไข้หวัดลิงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายแท้ๆของเขาเองทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการแพร่ระบาดไข้หวัดลิงในกองทหารของเขาจุดนี้เองที่ทำให้ผู้พันผิดใจกับผู้บังคับบัญชาของเขาที่เชื่อว่าไข้หวัดลิงยังมีทางรักษาและพยายามค้นหายารักษาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในค่ายกักกันซีซ่าต้องพบกับความยากลำบากเป็นอย่างมากกินอยู่แบบอดๆอยากๆและถูกใช้แรงงานอย่างหนักตลอดทั้งวันแต่ถึงอย่างนั้นซีซ่าก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเชื่อว่าเขากับพวกวานอนจะต้องออกไปจากค่ายแห่งนี้ได้แน่นอนในอนาคตซึ่งอีกด้านหนึ่งกลุ่มวานอนของซีซ่าก็ได้มองหาหนทางที่จะช่วยซีซ่าให้หนีออกมาได้เหมือนกันท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ลงทุกทีนะครับเด็กผู้หญิงใบ้ที่มอริสตั้งชื่อให้ว่าโนวาก็ได้แอบเล็ดลอดเข้ามาในค่ายกักกันให้น้ำให้อาหารกับซีซ่าแต่ก็หลวมตัวจนเกือบจะถูกพวกทหารจับได้ทำให้ล็อกเก็ตจำเป็นที่จะต้องเผยตัวออกมาเพื่อให้ทหารหันมาจับเขาเพราะถ้าพวกทหารเห็นว่าโนวาพูดไม่ได้พวกนั้นจะฆ่าเธอทิ้งแน่นอนและอย่างน้อยๆการที่เขาถูกจับตัวไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยและวางแผนหลบหนีกับซีซ่าด้วยในขณะที่ทางฝั่งผู้พันก็ได้เจอเข้ากับตุ๊กตาผ้าที่โนวาเผลอทิ้งเอาไว้ในระหว่างหลบหนีในที่สุดกองทหารอีกฝ่ายก็มาถึงและได้เกิดการปะทะกับกองกำลังอัลฟาโอเมก้าขึ้นจนได้โดยระหว่างนี้พวกวานอนก็ได้พากันหลบหนีออกจากค่ายตามแผนที่พวกซีซ่าได้วางเอาไว้ในส่วนซีซ่าก็แอบลอบเข้าไปในห้องของผู้พันเพื่อที่จะจัดการสะสางหนี้แค้นกับเขาแต่เมื่อซีซ่าไปเจอผู้พันก็พบว่าผู้พันได้ติดเชื้อไข้หวัดลิงจากตุ๊กตาผ้าของโนวาและกลายเป็นใบ้ไปซะแล้วนั่นทำให้ซีซ่าถึงกับหมดแรงจูงใจในการฆ่าผู้พันเพราะสภาพในตอนนี้ของเขาเนี่ยมันช่างน่าอนาถใจซะเหลือเกินผู้พันได้กลายเป็นสิ่งที่เขารังเกียจที่สุดมาโดยตลอดและสุดท้ายซีซ่าก็ปล่อยให้ผู้พันเลือกจบชีวิตของเขาด้วยมือของเขาเองสถานการณ์การรบระหว่างมนุษย์ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดนะครับซึ่งระหว่างที่กำลังหาทางเคลียร์สถานการณ์และเปิดช่องให้พวกวานอนได้หลบหนีซีซ่าก็ได้ถูกยิงโดยฟิชเชอร์ทหารคนหนึ่งที่เขาปล่อยเป็นอิสระในตอนต้นเรื่องซึ่งภาพที่เห็นต่อหน้าก็ทำให้เรดกอริลลาแดงที่อยู่หน่วยเดียวกับฟิชเชอร์ได้สติขึ้นมาและจัดการฆ่าฟิชเชอร์เพื่อช่วยซีซ่าก่อนที่ตัวเขาจะถูกยิงตายแต่อย่างน้อยๆก็คือการเปิดโอกาสให้ซีซ่าได้ระเบิดแท้งน้ำขนาดใหญ่ทำให้หิมะจากภูเขาถล่มลงมาทำลายค่ายกักกันและพวกทหารจนสิ้นซากส่วนพวกวานอนก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยการปีนขึ้นที่สูงหลังจากผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดมาได้กลุ่มวานอนที่เหลือรอดก็ได้ออกมุ่งหน้าไปยังแหล่งน้ำที่วานอนตัวอื่นๆเดินทางไปรออยู่ก่อนแล้วแต่ทว่าด้วยพิษบาดแผลที่ได้รับก็เลยทำให้ซีซ่าเนี่ยไปต่อไม่ไหวแต่อย่างน้อยเขาก็ได้มาไกลมากพอที่จะได้เห็นสถานที่ที่กลายเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยอันสงบสุขของเหล่าลูกหลานวานอนในอนาคตมอริสได้ให้สัญญากับซีซ่าไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอร์เนเลียสลูกชายของเขาจะได้รู้ทุกวีรกรรมที่พ่อเขาได้ทำเอาไว้อย่างแน่นอนซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ซีซ่าอยากได้ยินตอนนี้ภารกิจของเขาในการหาบ้านใหม่อันสงบสุขให้เหล่าวานอนได้สำเร็จแล้วพอตระหนักได้แบบนั้นแล้วซีซ่าก็เลยสิ้นใจลงอย่างสงบเหลือไว้เพียงเรื่องราวของเขาที่จะกลายเป็นตำนานให้เหล่าวานอนได้เล่าขานสืบต่อไปอีกนานแสนนานในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพิภพ
วานอนนี่คือสรุปแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเลยเป็นการเซตอัพให้กับคนที่ต้องการดู Kingdom of the Planet of the Apes แต่อาจจะไม่มีเวลาไปดูแบบเสียเวลา6ชั่วโมงเพื่อดูหนัง3ภาคอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าใครมีเวลาลองย้อนไปดูก่อนก็ได้ครับภาค1 2 3นะครับ Rise of the Planet of the Apes Dawn of the Planet of the Apes และภาคที่3ก็คือ War for the Planet of the Apesแต่ย้ำอีกครั้งนะครับกับที่พูดไว้ในคลิปรีวิวก็คือภาคที่4มันจะเป็นการเซตซีโร่เพื่อตั้งรากฐานสร้างไทยภาคใหม่แต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวของ3ภาคมาก่อนมันก็จะทำให้คุณดูภาคที่4สนุกขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบอย่างไรคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ